สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการขายของที่ eBay นะคะพอดีมีเพื่อนสนใจอยากรู้ว่าการขายของ eBay เป็นยังไงที่ที่ฉันจะพูดนี่เป็น eBay ที่ UK นะคะที่อังกฤษก็คงไม่ต่างจาก eBay ที่เมืองไทยมั้งคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่เคยเข้าไปดูแต่ว่าที่สมัคร eBay ที่อังกฤษตอนนั้นปี2008ตอนนั้นท้องไม่รู้จะทำอะไรก็เลยสมัครอยากขายของหาตังค์เล็กๆน้อยๆเพราะเป็นคนเหมือนจะไฮเปอร์มั้งอยู่นิ่งไม่ได้คิดมากแต่ว่าก็ซื้อหนังสือนะคะอาจจะกลับหัวกลับหางไปหน่อยแต่ว่าเป็นหนังสือถ้าใครสนใจก็ต้องซื้อหนังสือมาอ่านมาศึกษานะคะที่ฉันก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านมาศึกษาเพราะว่าไม่รู้จะถามใครเหมือนกันเพราะว่าแฟนก็ไม่เคยสมัครไม่เคยรู้ไม่มีหรอกค่ะแฟนไม่มีหรอกค่ะเพพาวน่ะก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านตั้งแต่เริ่มแรกเลย beginning ว่าทำยังไงอยากขายของที่ eBay successful เป็นยังไงความสำเร็จเราก็ไม่ได้เป็นร้านค้าห้างร้านเราไม่ได้มีสินค้าเยอะนะคะเราเป็นแค่แม่บ้านก็เลยสมัครเป็นแค่ private เหมือนแบบแม่บ้านธรรมดาขายของเหมือนคนอยากใช้eBay ซื้อของขายของธรรมดาทั่วไปนั่นแหละค่ะไม่ได้เป็นห้างร้านอะไรมันก็มีสองแบบในการสมัครก็สมัครเป็นแค่บุคคลธรรมดาเป็นขายคนใช้ eBay ทั่วไปแล้วก็ถ้าใครมี eBay ก็ต้องมี PayPal แล้วค่อยพูดเรื่อง PayPal ทีหลังนะคะ PayPal ก็คือ Bank in Electronic เราก็ไปสมัครมาก็ได้ละพอ eBayในการลงขายของที่ eBay นะคะมีเพื่อนอยากถามว่าค่าธรรมเนียมอันนี้ไม่ทราบแน่นอนนะคะว่าเท่าไหร่ในการจ่ายค่าธรรมเนียมเพราะว่าไม่ค่อยได้จำไม่ได้นี่มันก็มีการขาย2แบบมีออคชั่นคือการประมูลสินค้าแล้วก็ buy it now ออคชั่นเราเริ่มตั้งแต่ราคา 0.01วันเหมือนประมาณว่าพีหนึ่งก็ได้เริ่มตั้งแต่พีหนึ่งเลยเอาพูดถึงเงินปอนด์นะคะไม่ได้อาจจะบ้านไทยบ้านเราอาจจะเป็นเริ่มตั้งแต่1บาทหรือ50สตางค์อย่างนี้ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเริ่มเท่าไหร่นะคะพูดถึงอังกฤษเริ่มตั้งแต่วันพีเลยก็ได้แต่ว่าไม่เกินปอนด์หนึ่งถ้าถึงปอนด์หนึ่งปุ๊บหมายถึงว่าสตาร์ทในการบิดถ้าสตาร์ทตั้งแต่วันพีจนถึงเริ่มจะเอาเท่าไหร่ก็ได้จนถึง 99p ไม่ถึงปอนด์นั่นคือฟรีเขาไม่ได้ชาร์จค่าธรรมเนียมเราคือว่าเราตั้ง 99p สมมติว่าเนี่ยกำไรอย่างเงี้ยธรรมดาเนี่ยเราตั้ง 99p หรือ 1p start bid ถ้าเราขายได้5ปอนด์ก็คือเงินเรา5ปอนด์ eBay ไม่ได้มาชาร์จไม่ได้หนี้เราแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือ buy it now buy it now คือเราตั้งราคาเราอยากขายแล้วนี่เราอยากขายอันละปอนเราตั้งไว้เลยปอนหนึ่งคือถ้าคนจะซื้อก็คือต้องปอนหนึ่ง buy it now อันนี้ปอนหนึ่งนะ eBay ชาร์จเราละแต่ไม่ทราบว่าชาร์จเท่าไหร่อาจจะเป็นชาร์จ10พีอย่างเงี้ยเราเงินที่เราได้เราก็ไม่ได้เต็มปอนหนึ่งเราก็จะได้90พีอย่างงี้นะคะในหวังว่าเข้าใจนะคะในการอธิบายแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคนส่งเงินเข้า PayPal เราสมมุติเราขายได้ปอน buy it now เนี่ย buy it now ปอนหนึ่ง eBay ชาร์จไปละ 5p เราก็ได้ 95p ลูกค้าส่งเงินมาให้เราผ่าน PayPal ก็ชาร์จไปละ 2pเงินที่เราได้เราไม่ได้95นะคะเราก็ได้93p เขาก็ต้องกินเล็กกินน้อยอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาให้เราใช้บริการใช่ไหมล่ะคะนั่นก็ต้องชาร์จค่าธรรมเนียมอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็มันก็ขึ้นกับสินค้าที่เราลงขายด้วยนะคะต้องไปดูตลาดด้วยว่าของอย่างนี้มันควรจะราคาเท่าไหร่ไม่แพงเกินไปราคาตามท้องตลาดจะได้สู้กับคนอื่นแล้วเวลาถ่ายรูปเราก็ต้องมีเทคนิคทำยังไงรูปเรามันจะได้ปิ้งตาคนอื่นมั่งมีคนอยากซื้ออย่างเงี้ยแล้วในการส่งของให้ลูกค้าเราก็จะมีการที่ดิฉันทำนะคะเราก็จะมีต้องมีโพสต์แท็กเหมือนว่าเราไปดูรายการ
การส่งของว่าของชิ้นนี้มันหนักเท่านี้มันควรจะส่งราคาเท่าไหร่ตั้งให้ราคาให้มันเราไม่ต้องมาหนักกระเป๋าตัวเองเวลาเราส่งให้ลูกค้าเพราะว่ามันมีสองแบบในการส่งของให้ลูกค้าด้วยคือเรารวมค่าส่งไม่ได้รวมหรอกเราแบบว่า free post tag คือเราส่งให้ลูกค้าฟรีเราไม่ได้ชาร์จค่า post tag ค่าไปรษณีย์กับลูกค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าจ่ายต่างหากเราต้องตั้งราคา post tag ในการส่งสินค้าที่เขาจะมีเข้าไปอ่านหนังสือนะคะเขาจะมีวิธีบอกเราก็จะตั้งของเราเวลาลูกค้าสั่งซื้อบินเวลาบินไปหาลูกค้าออโตเมติกบินอิเล็กทรอนิกบิลไม่ใช่บินบิลเขาก็จะรวมราคาค่าของกับค่าโพสต์แท็กให้ลูกค้าลูกค้าก็จะจ่ายโพสต์แท็กแล้วก็ค่าของค่าโพสต์แท็กไม่ได้โดนหักนะคะเพราะว่ามันเป็นโพสต์แท็กที่เราต้องส่งแต่ว่าค่าของเราโดนหักจาก eBay สมมุติว่าเราตั้งราคาขายแต่ถ้าว่า auction by it now ที่เราไม่ได้เกินราคาที่เขากำหนดว่าไม่ได้ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมสมมุติว่าเราแหวนเราตั้งแต่มันก็เสี่ยงในการที่ว่าเกิดว่ามันไม่ได้ได้ราคาตามที่เราอยากขายอย่างนี้ไงคะสมมุติว่าเราตั้งเราขายเราตั้งแหวนเรานะนายจีนายพีครั้งแรกเราขายได้200เงินก็เข้ากระเป๋าเรา200แต่ว่าก็ไม่เข้าเต็มหรอกค่ะเพราะมันต้องหักให้ PayPal ด้วยแต่ว่า eBay ไม่ได้มาหักกับเราเพราะว่าเราขายเราสตาร์ทที่นายจีนายพีไม่ได้เกินค่าธรรมเนียมเขาหวังว่าคงเข้าใจนะคะและก็ในการส่งของด้วยมันก็มี2แบบแล้วเวลาเราตั้งเราก็มีการในการตั้งสินค้าขายแล้วก็มีแบบว่าไม่รับคืนสินค้าคือไม่รับแล้วก็รับคืนสินค้าส่วนมากถ้าว่าตั้งแบบไม่รับคืนสินค้าลูกค้าเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะเกิดว่าอยู่ที่นี่เขาเป็นแบบถ้าเขาไม่พอใจเขาคืนของคืนอะไรที่นี่มันเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้ว่าขายตายตัวแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราถ้าเราอยากขายขายนี่เราไม่อยากได้คืนเธอซื้อในสภาพไหนเธอก็ได้สภาพนั้นแล้วเราก็ไม่รับคืนเราก็ไม่ต้องคืนเงินให้เขาถ้าเขาไม่พอใจและนี่คือแบบnot return not acceptReturn not accepted แล้วก็อีกแบบหนึ่งคือ Return ถ้าซื้อไปแล้วไม่พอใจสินค้าภายใน14วันส่งของคืนมาได้แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่า Post Tag เองหรือเราก็ต้องคืนของให้ลูกค้านี่คือระบบของ eBay แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดเราส่งของไปแล้วลูกค้าไม่ได้รับลูกค้าไม่ได้รับไม่แฮปปี้เราก็ต้องมีการตกลงกับลูกค้าว่าจะส่งไปให้ใหม่ไหมพอใจไหมจะส่งไปให้ใหม่หรือลูกค้าบอกว่าไม่ฉันต้องการเงินคืนเพราะฉันไม่ได้รับของแล้วเราไม่ได้มาอธิบายนะฉันส่งไปแล้วเธอไม่ได้รับอย่างนี้เนี่ยไม่เลยลูกค้าเขาตั้งเคสขึ้น eBay มันดึงเงินเราคืนไปให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งประมาณแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นทุกครั้งหรอกค่ะพอดีฉันก็ขายมาหลายอย่างตอนนั้นขายที่ว่าคุยว่าขายเอวอนก็ไม่รู้ไม่ได้ค่อยไปเจอใครไม่ได้ไปเจอลูกค้าไม่ได้เจอไหนตอนนั้นก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านก็เลยสั่งเอวอนมาขายที่ eBay นี่แหละค่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าเรามีสินค้าขายไหมหวังว่าคงเข้าใจระบบนะคะระบบ eBay แต่ว่าจะให้มาอธิบายบนคอมพิวเตอร์บิดบายบิดคงไม่มีเวลาค่ะต้องเข้าไปดูที่ YouTube กันแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามาอธิบายคร่าวๆนะคะในการระบบของ eBay ค่าธรรมเนียมมันขึ้นอยู่กับราคาของที่เราตั้งและก็ระบบที่เราอยากขายเราขายแบบไหนอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านเราจะได้เข้าใจมากขึ้นจะว่าอู้เป็นภาษาอังกฤษที่ฉันก็ยังเปิด Dictionary เท่าทุกวันนี้ค่ะคำไหนไม่เข้าใจเราก็ต้องเปิดมันก็จะมีสอนแบบ step by step เลยค่ะรับรองเข้าใจที่ที่ฉันขายตอนนั้นก็อย่าว่าเงินเล็กเงินน้อยไม่สามารถที่จะสร้างกำไรให้เราได้นะคะโอ้คันตาตอนนั้นว่างเลี้ยงลูกอยู่บ้านว่างมากก็ไปซื้อลูกปัดที่นี่เขาขายแพงมากถ้าบ้านเราสำเพ็งก็คงถูกมากค่ะซื้อลูกปัดพ่อมันหนักสั่งอีจาก eBay เหมือนกันมาขายมาร้อยขาย
ขาย5 อัน5 กำไรเนี่ยไม่ได้ขายแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะมีซื้อจี้อาจจะเป็นจี้ดาวจี้รูปหัวใจจี้ฮัลโหลคิดจี้ฮัลโหลฮัลโหลคิดเตจี้นั่นจี้นี่มันลอยลงข้างล่างอันนี้ขายให้เด็กที่ขายคือมันจะมีหลายอย่างที่เราขายเข้าไปดูนะคะเข้าไปดูสินค้าว่าเราทำอะไรขายได้มั่งถ้าอยากชอบงานฝีมืออันนี้ขายให้ปาร์ตี้แบ็คเพราะว่าที่นี่เขามีธรรมเนียมในการจัดงานปาร์ตี้งานวันเกิดลูกแล้วเขาจะมีปาร์ตี้แบ็คในการเศษแตงกิ๋วมีขนมมีของเล่นอะไรเลยคืนให้เพื่อนลูกที่มางานวันเกิดเรานี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นมาร์เก็ตอีกอย่างหนึ่งที่เราทำขายตอนนั้นนะคะมีการร้อยแหวนลูกปัดซื้อไอที่ว่าเป็นดอกไม้เป็นอะไรมามันร้อย5 วง10 วงขายสตาร์ทบิด99 พีมันก็บางครั้งก็ขายได้2 พีซะโอ้ไม่ใช่99 พีบางครั้งขายได้2 ปอนด์3 ปอนด์4 ปอนด์แล้วแต่ว่าลูกค้าสินค้าเราไปเตะตาลูกค้าแค่ไหนในการถ่ายรูปโพสลงไปแล้วเขาก็จะบิดแข่งกันนะคะแล้วก็เราก็ตั้งราคาโพสตั้งหากก็ตอนนั้นก็ถือว่าได้นะคะได้ตังได้นี่อยู่ก็ถือว่าเป็นมันนี่พ็อกเก็ตตัวเองอยู่พ็อกเก็ตมันเนี่ยมันนี่พ็อกเก็ตมันเนี่ยเป็นขวัญถุงอยู่ตอนนั้นมีเวลานั่งร้อยแต่ว่ามันต้องใช้เวลาคือเราต้องมานั่งร้อยลูกปัดตอนนั้นใช้เวลามากร้อยลูกปัดมานั่งขายถ่ายรูปตอนนั้นนะคะตอนนั้นยังไม่ทำงานลูกยังเล็กๆเพิ่งคลอดลูกยังไม่ถึงปีอย่างเงี้ยปี2 ปียังอยู่บ้านแล้วก็ตอนนั้นคิดดูขยันแค่ไหนอันนี้เป็นไอเดียเฉยๆนะคะสำหรับคนอยู่บ้านว่างงานหรืออยากทำอะไรขายถึงเพราะว่าเราไม่ได้มีสินค้าบางคนเขาก็ซื้อสินค้ามาแล้วมาแยกขายถ้าขยันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นห้างร้านแต่ก็ทำเงินได้จริงๆนะคะเนี่ยเราก็มีอะไรอาจจะมีเราอาจจะซื้อลูกปัดมาร้อยระหว่างเนี่ยทำอันนี้หัดทำเองนะคะทำเองทำดูที่ YouTube เขาสอนแล้วเราก็ทำซื้อเชือกมาทำตอนนั้นทำสร้างรายได้ด้วยจริงๆค่ะอันนี้เป็นไอเดียสำหรับแม่บ้านถ้าใครอยากชอบงานฝีมือเย็บกระเป๋าร้อยกระเป๋าใครทําเป็นก็ทําลงขายได้ขายค่ะได้ขายหมดที่เราทํางานฝีมือหรือไม่จําเป็นต้องเป็นของมือ2เป็นของใหม่ก็ได้ถ้าเราไปซื้อมาเป็นรีเทลขายอันนี้เป็นไอเดียนะคะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วก็ชอบนะคะเดี๋ยวยังไงค่อยมาติดตามกันใหม่คุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ